เรารู้แล้วใช่ไหมเราจะพูดอะไรพี่รู้แล้วใช่ไหมไม่เคยสักครู่นะครับครับก็เรามาต่อกันนะครับตะกี้มีคำถามจากผู้ชมที่ชม Facebook Live เราอยู่ถามว่าตอนนี้คุณทิชามีผลงานอะไรบ้างครับผลงานตอนนี้นะคะก็มีอยู่ช่อง1 31นะคะก็เป็นสุนัขชุลมุนแสดงเป็นโซดาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังถ่ายของช่อง3อยู่ The Journey โชว์กับท่องเที่ยวในภาคกลางค่ะมีคนถามอีกแล้วครับว่าอยากหุ่นดีแบบคุณทิชาต้องทำยังไงบ้างโอ้ตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าหุ่นดีที่สุดเคยหุ่นดีกว่านี้ค่ะที่จริงแล้วตอนนั้นหุ่นดีเราทำไงครับเนี่ยคนอยากรู้มากเลยออกกำลังกายแต่ฉันไม่ได้เป็นแบบว่าจิมเพอร์เซนขนาดนั้นไม่ได้เข้าฟิตเนสขนาดนั้นจะชอบออกกำลังกายที่บ้านเองพอเรามีแมทเป็นแมทเราก็ทำเวิร์กอัลตาม YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบว่าครันช์เชอร์บริดจ์อะไรก็แล้วแต่ทำไปแต่ตอนนี้กลับมาแล้วแต่ยังไม่ได้ฟูลลี่เหมือนเดิมเพราะฉันรอโปรเซสนิดนึงแล้วมีคนถามนิดนึงสไตล์การแต่งตัวของคุณทิชาปกติเนี่ยแต่งตัวสไตล์แบบไหนครับสไตล์ที่เราชอบอยู่บ้านเหรอคะอยู่บ้านอะอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ค่อยแต่งอะไรใส่เสื้อไม่แต่งอะไรนี่คือไม่ใส่เลยเลยใช่แค่ใส่ทีเชิร์ตเลยเดินแถวๆบ้านค่ะเป็นคนชอบไม่ใส่มากแต่อยู่บ้านแล้วสไตล์เราออกนอกงานแหละครับนอกแล้วแต่วันเลยเป็นคนแล้วแต่มูดบางวันที่ชอบใส่อะไรที่คูลๆหน่อยก็อาจจะเป็นจีนส์ทีเชิร์ตแว่นตาชอบมากเลยอะไรที่ใส่แล้วเราแบบรู้สึกว่ายังสวยออกไปได้เราไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเกินแว่นตานี่ช่วยได้ยิ่งอยู่ประเทศไทยแล้วก็ใส่แคปบ้างบางทีนะคะเพราะการแดดแสง UV แล้วบางวันส่วนมากจะไม่ใส่อะไรที่ยาวปิดอะไรเกินไปเพราะร้อนนะคะที่ร้อนแว่นตานี่ผมมีของพิเศษให้นะครับเป็นแว่นตานะครับของ Gucci นะครับชื่อรุ่นคอสเมต้านะครับตัวนี้ซื้อจาก Lazada เลย Lazada มอบให้นะครับขอบคุณมากค่ะลองสวมใส่ได้เลยครับโอ้ว้าว thank you เห็นไหมเราสินค้าใน Lazada เรานี่มีหลากหลายแบรนด์มากเลย perfect ค่ะใช่ไหมสวยด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปไกลนะแบบไม่ต้องเจอแดดด้วยมาซื้อของที่ Lazada ได้เลยนะครับคำถามต่อไปมีคนถามมาอีกแล้วบอกว่าเราสมมุติถ้าแบบว่าสไตล์การท่องเที่ยวคุณทิชาเนี่ยชอบเที่ยวไหนเห็นตะกี้บอกชอบทะเลเนี่ยชอบทะเลที่ไหนมากที่สุดทะเลไม่ไกลเลยค่ะอยู่ที่ภูเก็ตนี่เองพี่ชายเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลชอบว่ายน้ำใส่บิกินี่ถ่ายรูปด้วยแล้วก็ชอบดำน้ำดูปะการังค่ะเป็นอะไรที่ชอบ feeling ของทะเลเพราะเราไปแล้วเราลืมโลกข้างหลังเลยรู้สึกว่ามีความสุขในจุดนี้ดื่มน้ำมะพร้าวกินอาหารอร่อยฟังดูน่าสนุกนะน่าสนุกมากชอบทะเลค่ะแล้วเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยมีที่ที่รักษาตัวไงพบแดดบ้านเราก็ค่อนข้างแรงแต่เวลาไปเที่ยวทะเลดำน้ำอย่างหนึ่งที่เลือกเมดิเตอร์เรเนียนเชื่อเป็นคนไม่กลัวดำเพราะฉันไม่กลัวแสงในเซนส์ที่ว่าจะเปลี่ยนสีผิวให้เข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของมันด้วยการไปเที่ยวทะเลแล้วแปลว่าเราไปเที่ยวทะเลมาแล้วก็อาจจะแทนขึ้นนิดนึงฉันไม่ได้มานเลยแต่ว่าจะเป็นห่วงว่าไม่อยากให้มันเบิร์นไม่อยากให้ผิวเสียค่ะก็คือทาครีมแบนๆค่ะแล้วก็เพื่อถามว่ามันจะแทนไหมมันก็จะแทนขึ้นแต่มันจะแทนในสมูทแล้วจะดูสวยดูเนียนดูสวยแบบผิวสาวไทยสีแทนๆค่ะครับมีคำถามละถามว่าชอบซื้อสินค้าใน Lazada มากที่สุด Lazada เป็นเมกัพก็คือเข้าไปดูเรื่อยๆเมกัพมันพอถ้าใช้เยอะแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องดูเมกัพค่ะแล้วข้อดีของซื้อเมกัพ Lazada มันดียังไงครับในเมื่อเราไม่ได้ทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็คือเราก็ใช้มาแล้วบางอย่างใช้มาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วมันสะดวกเพราะว่าเหมือนกับว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้เราก็เข้าไปดูก่อนว่าอ๋ออันนี้เราชอบพอเราตัดสินใจแล้วเราก็ซื้อค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับช็อปที่ all the time เป็น 24/7 จะเข้าไปตอนไหนก็ได้ใช่หรือบางทีเราทำงานดึกๆไปถ่ายละครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ใช่แล้วเป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปนั่งรถไปหรือไปถึงช็อปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีทางเลือกนึงแต่ตัวฉันเองรู้สึกว่าวันนี้ฉันอยากดูอะไรเข้ามาใหม่ด้วยเป็นการดูได้ตลอดนะคะใช่ค่ะโหอย่างงี้ดีเลยเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมี anniversary ของ Lazada ครบรอบ5ปีนะครับอยากให้คุณทิชาแนะนํานิดนึงว่าอยากเชิญชวนแฟนเพจที่กําลังดูเราอยู่เนี่ยมาช้อปปิ้งบน Lazada ค่ะ Lazada นี่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าเยอะแยะมากมายที่จะมาดูเลยค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่ก็แค่จะบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าสะดวกมากคอนวีเนียนท์สําหรับตัวเองชอบอะไรก็ดูไว้ก่อนแล้วดูไว้แล้วช้อปมาได้ด้วยส่วนตัวเองเนี่ยวันปีที่ anniversary ของ Lazada นะคะปี5ก็ขอจะ happy birthday Lazada นะคะที่ keep on your good quality and always being upgrade about products I'm really pleased ที่ satisfied ตลอดเลยพึงพอใจกับ Lazada มากครับก็เนาะอย่าลืมนะครับเดือนหน้านะครับเรามีงาน
anniversary 5ปี Lazada ก็คือมาช็อปนะครับแล้วก็สินค้านี่ราคาถูกแล้วก็สินค้าแบรนด์จะมาเยอะมากนะครับก็อย่าลืมมาช็อปกันนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามจากเดี๋ยวเราดูซิว่าในมีใครมาถามคำถามอีกไหมเอ่ยค่ะเออตอนเด็กๆเนี่ยมีคนถามว่าตอนเด็กๆอยากเป็นนางแบบไหมครับก็จริงๆเนี่ยอยากเป็นหมดเลยค่ะตอนเด็กๆอยากเป็นหลายอย่างมากตอนเด็กเป็นคนขายไข่ปิ้งชิ้นอยากเคยเป็นเลยค่ะทำงานนาซาก็อยากเป็นคืออยากเป็นทุกอย่างเลยค่ะแต่นางแบบเนี่ยเป็นอะไรที่อยากเป็นมาตั้งแต่เด็กจนโตบางอย่างตอนเด็กเราก็อยากเป็นนู่นเป็นนี่เราก็เปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาแต่นางแบบเนี่ยชอบมากชอบจนติดตามรายการที่เกี่ยวกับนางแบบการแข่งขันนี่ตั้งแต่เด็กเลยนะ American Next Top Model The Face เมืองนอกเมืองนู้นเนี่ยฉันดูหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่สวีเดนนะคะมันก็จะมีรายการของสวีเดนเป็น Sverige Next Top Model แล้วฉันก็ดูคือดูทุกอย่างที่เกี่ยวกับ modeling ชอบความรู้สึกชอบการ express ฉันคิดว่า model ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่อยู่ในวงการแฟชั่นเป็นพวกที่นำเทรนด์ได้ด้วยเป็นคนที่ทัสเมคอิทอะไลฟ์ค่ะเป็นคนใส่สงสัยสิ่งอะไรอย่างนี้ในแฟชั่นก็ชอบมอดเลิ่งมากค่ะอยากให้คุณทิชาแนะนำนิดนึงให้แนะนำแฟนเพจว่าเรามีจุดมุ่งหมายไงครับเรามีจุดหรือมีขั้นตอนยังไงที่เรามาถึงจุดเนี้ยที่คุณทิชาอยากเป็นนางแบบแล้วเรามีความพยายามหรือมีความตั้งใจอะไรยังไงเนี้ยครับในการก้าวสู่ตรงเนี้ยเราทำยังไงครับทำยังไงเหรอคะคือหลายๆอย่างเนี้ยถ้าเกิดรู้สึกชอบแล้วมันเป็นแพชชั่นมันอยู่ข้างในอ่ะต้องพยายามตามหามันคือดิฉันก็ยังทำอย่างอื่นมาแล้วก็เรียนด้วยแต่เราคิดว่าถ้าเกิดเป็นฮอบบี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากทำด้านโมเดลลิ่งอยากลองดูหนูก็พยายามหาหนทางไม่ว่าจะเริ่มน้อยๆก็ได้ตอนแรกจะเริ่มโดยที่ไปถ่ายรูปข้ามไปอีกเมืองนึงขึ้นรถไฟที่สวีเดนตอนนั้นก็ไปถ่ายรูปเลยฟรีไม่ฟรีถ่ายเพราะชอบใช่แล้วพอเราเริ่มมีพอร์ตแล้วเราก็เริ่มขายงานตัวเองได้ที่ตอนที่ทำแบบเป็นฮอบบี้อะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ค่อยไต่ความฝันของเราใช่ค่ะต้องลงมือทำด้วยก็ค่อยไต่แล้วต้องใช้ความอดทนสูงนะเพราะตอนนั้นถามว่าได้เงินจากโมเดลลิ่งมาใช้อยู่กินได้ไหมไม่ได้เลยแต่ว่าทำเพราะว่าแฮปปี้จริงๆเพราะมีความสุขก็คือหาความสุขตัวเองตรงนั้นและทำเท่าที่ทำได้ค่ะแล้วหลังจากจบไฮสคูลที่ชื่อมาเดอะเฟสก็เป็นการตัดสินใจที่ว่าโอเคงั้นฉันลองซีเรียสจริงจังกับมันสักครั้งไม่ลองดูสักตั้งนึงไม่ได้ก็กลับมาก็ได้ครั้งนี้ลองแล้วลองเลยไม่อยากจะใช้ชีวิตไปแล้วรู้สึกว่าฉันไม่ได้ลองอ่ะจะเป็นยังไงถ้าเกิดปีนั้นไปเดอะเฟสได้หรือไม่ได้มาเลยถ้าเกิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็รู้กันแล้วก็แสดงว่าเราเวลาคิดอะไรปุ๊บต้องลงมือทำทันทีถึงจะประสบความสำเร็จเป็น doers not just like talking you have to do too ค่ะมีคนบอกว่าอยากให้เดินโชว์หน่อยแต่เราเดินโชว์ไม่ได้ขอสอนท่านั่งโพสใช่ไหมคะว่าท่านั่งอยู่จะโพสได้ไหมได้ค่ะคือเดินตอนนี้ยังไม่สะดวกใช่ไหมคะแต่ว่าให้โพสดีกว่าคืออย่างน้อยนี่คุณทิชาด้วยความที่เป็นนางแบบเนอะก็อยากมีเรื่องผลิตภัณฑ์ก็อยากให้สอนแฟนเพจเรานิดนึงที่ติดตามชมเราอยู่ว่าเวลาเรานั่งโพสท่ายังไงแม้อาจจะเดินไม่ได้อาจจะเดินโชว์ไม่ได้ตอนนี้เป็นโพสแบบโฟโต้ชูทหรือโพสแค่นั่งเฉยๆเอาแบบว่าถ่ายรูปดีกว่าเพราะตอนนี้คนนิยมถ่ายรูปค่ะอันนี้เอาแบบว่าถ่ายให้เราแบบว่าดูสวยดูแบบสลิมดูแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยครับอย่างแรกนะคะอย่านั่งอย่างนี้ค่ะตรงหน้าแบบทุกอย่างอกผายไหล่พึงหน่อยนะคะแล้วที่ชอบตรงที่ชอบคอสเลยแต่จะมองไม่เห็นนะคะก็เกาะดูเซ็กซี่มากตื่นเต้นมากคนน่าตื่นเต้นไอ้พอเรามองที่จริงอะโฟโต้ชูดอะมันไม่ใช่แค่การโพสที่แบบเพื่ออย่างนี้นะช่างภาพจับไม่ทันแต่ก่อนตอนเด็กฉันคิดว่ายิ่งโพสเร็วอะยิ่งเซียนเลยยิ่งทำอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ความเป็นจริงคือเราค่อยๆมูฟไว้ท่านึงเขาบอกให้หยุดคือหยุดมันนี่สวยแล้วสวยตรงนั้นค่อยๆฝึกมูฟเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเป็นการเปลี่ยนโพสไปค่อยๆไปอาจจะเริ่มที่หัวก่อนเริ่มที่มือเอาไว้แบบว่าเป็นตัวอย่างในการแบบว่าไว้ถ่ายรูปนะเซลฟี่ช่วยได้ถ่ายรูปได้นะครับมีอีกคำถามไหมเอ่ยก่อนก็แมวท้องอะไรกันโอ้เราลืมขมิบมาจนจบแล้วอะช่วงนี้เราประเทศอยู่ดีกินดีนะครับก็มีคำถามอีกไหมเอ่ยพี่นิชาคะทำงานหนักมีเวลาดูแลตัวเองยังไงคะแบบหรือว่าพักผ่อนใช่ชีวิตทำงานหนักมากเลยทำงานหนักเรามีการวิธีดูแลตัวเองยังไงครับให้แบบดูหน้าดูแบบยังหุ่นดีดูน่ารักอยู่ดูเซ็กซี่อยู่เสมอโอเคค่ะเอาตามความจริงเนี่ยพี่ชาก็จะพยายามนอนเพราะว่าพอเราทำงานบางทีเรานอนไม่พอพอรู้สึกว่าวันที่ว่างหรือวันที่มีเวลานอนผมก็จะนอนที่เต็มอิ่มเพราะนอนเต็มอิ่มก็รู้สึกดีthe whole body and soul จะรู้สึกดีแบบโอเคฉันเริ่มแล้วก็จะเป็นการทำอะไร productive ก็ได้อาจจะ
ันนี้ฉันไม่ค่อยจะ recommend เอ้ยหรือว่าไม่ค่อยจะทำนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ว่างตื่นมาแล้วทำความสะอาดอ๋อก็เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะใช่เป็นการรู้สึกว่าเรา productive เราทำอะไรข้างในบ้างแล้วก็ออกกำลังกายเต้นในห้องมาเปิดเพลงเต้นแล้วก็จัดออกไปเรื่อยๆเหงื่อออกก็จะเหมือนเราขับสารบางอย่างออกจากร่างกายใช่ค่ะแล้วก็กินดีๆกินรู้สึกว่ากินอะไรที่ healthy ก็จะรู้สึกดีจริงๆผลไม้อย่างเงี้ยครับคำถามต่อไปมีไหมครับถามมาได้เรื่อยๆนะครับแฟนเพลงชอบเพลงอะไรคะร้องให้ฟังได้ไหมร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับแฟนเพลงเราถามว่าคุณชอบร้องเพลงอะไรนะครับคือจริงๆเนี่ยจริงๆชอบร้องเพลงนะแล้วเป็นคนที่ชอบร้องในห้องน้ำแบบชาวเวอร์เนี่ยแล้วเคยอยากเป็นนักร้องไหมเคยอยากเป็นทุกอย่างค่ะพูดอย่างนั้นก็ได้คือในถ้าเกิดอาบน้ำเนี่ยฉันจะคิดในหัวคือได้รับรางวัลออสการ์ก็รับมาแล้วได้เข้าสเตจเวิลด์สเตจทำหมดแล้วในห้องน้ำเนี่ยเป็นทุกอย่างมาแล้วร้องเพลงก็โอเปร่าทำมาหมดเลยแต่จะไม่ร้องอย่างนี้เพราะหนูไม่มีคือหนูพยายามหาความสามารถด้านนี้มานานนะแต่มันยังไม่ขึ้นมาแล้วเราดูว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำแล้วเราแบบร้องเพลงกำลังแบบว่าอาบน้ำสบายๆอย่างเงี้ยครับแฟนเพลงเราอยากได้ยินเสียงพิชาจะได้เป็นนักร้องสักวันนะจีกอนร้องเป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวร้องเป็นเพื่อนร้องเองครับโอเคค่ะร้องเองลอยกระทงโอ้เราร้องเพลงอะไรร้องเป็นเพื่อนเราร้องเป็นเพื่อนนะคะเพลงชอบตอนนี้โอ้ไอ้ที่ติดการช่วยพี่เพลงชอบเพลงอะไรอ่ะจริงๆเป็นเพลงสากลอะไรเงี้ยเพลงสากลก็ได้ครับของ Britney เลยนะเพลงอะไรอ่ะสองอย่างหนึ่งสองสาม Oops I did it again นะที่ร้องเรามันไม่ติดกันเลยอ่ะรู้สึกว่าเราจะเหมาะกันว่าเราไม่เหมาะกันร้องเพลงนะคะนี่คือความจริงวันนี้ค่ะครับคำถามต่อไปครับเดี๋ยวขอเพลงกลับมาพูดเรื่องเสื้อนิดนึงกับคนที่เข้ามาโอเคยกเบรกคำถามนิดนึงทีเรามาพูดถึงเรื่องเสื้อประดิษฐ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวของคนเพิ่งเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เรามีเสื้อประดิษฐ์เข้ามาขายในลาซาด้าแล้วใช่คือมีกี่ลายครับมีตอนนี้มี4ลายใช่ไหมคะเสื้อเรามีประดิษฐ์ X Lazada นะคะเป็นประดิษฐ์ของ Lazada ก็มีเสื้อทีมต่างๆมีทั้งทีมมุนเต้ทีมพี่ปีทีมพี่มาชาทีมพี่ลูกเกดนะคะก็ถ้าใครอยู่ทีมไหนก็เลือกได้เลยแล้วเรายังมีเป็นชาเลนจ์จะพิเศษอีกเป็นประดิษฐ์ X Lazada Team Shirt Challenge นะคะก็คือเลือกทีมเลยแล้วก็มีการดีไซน์เสื้อผ้าของตัวเองเก๋ๆประดิษฐ์มันแล้วถ้าเกิดส่งเข้ามาเนี่ยมันเลือกถูกใจคนไหนก็มีสิทธิ์ได้ไปดูแฟชั่นโชว์ค่ะไปดู Final Walk The Face Thailand Season 3เลยนะคะมีแค่5รางวัลเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องรีบไปเข้ามาใช่ครับรางวัลละ2ท่านนะครับทั้งหมดทั้งหมด10รางวัลนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับโพสต์ได้บน Facebook นะครับบน Instagram ของ Lazada เรานะครับเพื่อจะได้ให้กรรมการได้ตัดสินนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับไลฟ์สไตล์ใครไลฟ์สไตล์มันเหมือนอย่างคุณทิชาแนะนำไปแล้วนะครับถึงแม้จะเข้ามาช้าแต่คุณทิชาแนะนำอีกนิดนึงว่าสไตล์แนะนำไอเดียนิดนึงค่ะถ้าเกิดเข้าไปดูใน Instagram ใช่ได้นะคะฉันได้โพสต์ไปแล้วว่าให้เข้าไปดูได้ที่ไหนแต่ว่าตัวฉันเองเนี่ยที่ชอบเต้นชอบอะไรที่แอคทีฟฉันก็ตัดเสื้อก็ได้อยู่จะตัดเป็นสไตล์ของตัวเองตัดแขนออกไปให้มันเป็นเสื้อตัวเดียวในโลกอ่ะซึ่งเป็นของคุณเองนั่นน่ะฉันจะทำแบบนั้นแล้วก็มีการแต่ใน DIY เนี่ยฉันก็จะมีการเย็บนิดนึงเย็บรอบๆเป็นประดิษฐ์ของตัวเองให้มันเป็นความยูนิคเขาชื่อประดิษฐ์เนาะแฟนประดิษฐ์ก็ต้องประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์มาประดิษฐ์แข่งกันนะครับสำหรับเสื้อเมนเตอร์สี่ลายนี้นะครับคำถามค่ะคำถามต่อไปนะสเปคหนุ่มที่ชอบเป็นแบบไหนคะสเปคผู้ชายที่ชอบเป็นแบบไหนครับในเรื่องผู้ชายเรื่องนี้เรื่องที่ใครก็อยากรู้นะโอเคค่ะดิฉันนะคะเคยเดทแต่ชาวต่างชาติก็เลยอาจจะเป็นสเปคตรงนั้นแต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่ชอบแบบฟิสิกส์ใช่ไหมคะหรือยังไงสูงเอาแบบภายนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ภายนอกภายนอกก่อนโอเคสีผิวไม่แคร์เลยค่ะแทนก็ได้ขาวก็ได้อะไรก็ได้ชอบผู้ชายสูงตอนนี้คือเป็นอย่างนั้นนะคะชอบสูงชอบโครงหน้าชัดเจนมีจอไลน์ชอบตาสวยชอบผู้ชายหุ่นดีค่ะค่ะแล้วนิสัยชอบคนฉลาดจะคุยได้แล้วแบบพอเขามีเซนส์แบบว่า intelligent หรือคุยแล้ว smart จะรู้สึกแบบโอ้พูดอีกสิฉันอยากฟังเรื่อยๆเลยชอบผู้ชายใจดีค่ะใจดีแล้วก็มีความปล่อยพลิบเร็วทันอ่ะชอบคนที่แบบว่าคุยได้คนที่คุยแล้วสนุกคุยแล้วเข้าใจกันสำคัญมากเลยเพราะว่าในชีวิตเป็นคนที่ชอบคุยเป็นคนที่ชอบแชร์เรื่องราวเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่สามารถแชร์รู้สึกเ
comfortable ของเขาเนี่ยก็จะดีค่ะใช่ชอบใช้ที่ pay respect understanding smart kind แล้วก็ loving ค่ะแต่ว่าคือถ้าจะนี่คือ perfect ideal guy ไม่รู้จะ exist อะไรหรือเปล่าแต่ชอบไม่เป็นไรงั้นผู้ชายคนไหนนะครับที่ชมแฟนเพจไลฟ์เราอยู่นะครับของ Lazada ถ้ารู้ว่าเรามี spec อย่างนี้ปุ๊บก็สามารถติดตาม Instagram ของคุณทิชาได้แล้วก็แอบมาจีบได้เลยนะครับไปคำถามต่อไปเดี๋ยวมีคำถามแบบแฟนที่กำลังดูไลฟ์สดเราตอนนี้เลยซึ่งแบบว่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เรานะครับเพื่อได้ติดตามข่าวสารแล้วก็เราจะมีการแจ้งเตือนนะครับเวลาจะมีไม่แน่หรอกวินาอาจจะมีดาราสวยๆคล้ายๆคุณทิชาเข้ามาอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับหรือเรามีกิจกรรมก็คือสามารถติดตามแล้วก็ follow up บนแฟนเพจไลฟ์ของ Lazada เราได้นะครับคำถามต่อไปมีเคล็ดลับหุ่นยังไงบ้างดูแลหุ่นยังไงบ้างมีแต่คนสนใจเรื่องหุ่นคุณทิชาสนใจเรื่องหุ่นเคล็ดลับในการดูแลแบบเป็นเพนที่เราให้สุขภาพดีแล้วคุณดีครับพี่จริงเป็นคนกินเยอะนะพี่ใช่เป็นคนกินเยอะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยเจเนติกลี่เป็นคนที่ครอบครัวแม่ก็มีค่อนข้างดีค่ะจะเป็นเจเนติกด้วยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟชอบกินแต่ชอบออกกำลังกายเอนจอยแดนซิ่งค่ะเป็นคนที่เปิดเพลงได้เลยเปิดเพลงแล้วเต้นแล้วมันเบิร์นแล้วพอฉันเต้นนี่ฉันไม่เต้นแบบกระล้องกระล้องแกงนะเต้นเต็มที่มากเลยเต้นแบบโอ้มีคนบอกให้ฟังโชว์เต้นโชว์คือเต้นถ้าเกิดให้เต้นก็ต้องเมคโชว์ทุกอย่างทุกฝ่ายอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดมันต้องเบิร์นแล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าถึงแม้เราจะชอบกินเราไม่ได้เป็นคนไม่อดอาหารนะอย่างหนึ่งฉันไม่อดอาหารเลยแต่ฉันเป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยค่ะอย่าลืมนะครับเคล็ดลับคือกินแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีไดเอทมันสำคัญอยู่แล้วคือถ้าเกิดทำให้มันง่ายขึ้นแล้วดีขึ้นเนี่ยต้องไดเอทนี่คือดีถ้าเกิดเราลดแป้งได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากก็คือเน้นกินผักกินผลไม้แล้วก็งดแป้งใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวเข้ามาต่อไปได้ข่าวอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงป่ะคะมีคนบอกอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงได้ค่ะเป็นผักที่ชอบชอบมากข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเป็นเฟเวอร์ทั้งชาติแล้วก็แม่ฉันด้วยชอบกินมากมีที่ออฟฟิศเราซาด้ามีออฟฟิศข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยที่สุดหรอคะใช่ว้าต้องแวะมาหาออฟฟิศบ่อยๆนะครับมีข้าวเหนียวมะม่วงจะได้เจอแบบว่าพนักงานออฟฟิศเราด้วยพวกนี้มาแล้วพนักงานออฟฟิศเราตื่นเต้นมากที่คุณทิชามาได้เจอตัวจริงนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาได้ครับมีคำถามเพิ่มค่ะถ้าสมมติเลือกเครื่องสำอางได้แค่อย่างเดียวเลือกอะไรคะ That kind of question ให้เลือกเครื่องสำอางอย่างเดียวอ่ะเป็นคำถามที่ฆ่ากันไหมคะสมมติถ้าสมมติถ้าเราต้องเลือกที่จะต้องแต่งหน้าอย่างเดียวครับเลือกตัวไหนมาแต่งสมมติถ้าแบบมีให้เลือกอย่างเดียวอันที่จริงผมจะตอบว่าอะไรไหมไม่เลือกสั่งก็ได้สวยแหละสวยธรรมชาติแต่ให้เลือกอย่างหนึ่งหนูก็จะเลือกถ้าเกิดเลือกอย่างหนึ่งที่ต้องแต่งหน้าออกไปข้างนอกใช่ไหมคะครับมันเฮสิเทตระหว่างจะเอาเป็นลิปสติกหรือว่ามัสคาร่าหรือว่าฟาวเดชั่นสามอย่างเนี้ยแต่เพราะตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกเราสามารถใส่แว่นตาได้หรือเปล่าเอาปากไว้ก่อนก็ได้เอาเป็นลิปสติกค่ะหรือว่าเป็นลิปอะไรก็ได้ใส่แว่นเป็นที่ใส่แว่นตัวของนี่ด้วยกุชชี่แล้วก็ทาปากมากเลยแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่อันนี้เราทาลิปสติกแล้วเราออกไปข้างนอกแล้วก็ make sure หรือว่ายังสวยแบบว่าแม้แต่มีเครื่องสำอางชิ้นเดียวคุณทิชาก็สวยได้ตลอดเวลานะครับแล้วส่วนใหญ่จะเลือกสีอะไรคะสีที่แบบสีที่ใช้ตลอดที่ใช้ตลอดเป็นสีที่แนะนำแฟนเพจนิดนึงเขาจะได้แบบว่าชอบสีที่ชื่อสีอะไรมันเป็นสีเหมือนกับเป็นแบบวิบหรือว่าเป็นแบบโทนค่ะเป็นโทนแดงๆกำกับหน่อยไม่กำไม่ขนาดวายเกินไปแต่มีชมพูกำกับนะคะชอบชมพูแดงๆแต่ออกไปทางชมพูค่ะชมพูแดงๆกำกับคิดค้นหากันเองก็ต้องไปหาสีเองก็ง่ายๆครับเสิร์ฟในลาซาด้าแล้วหาสีชมพูแดงๆกำกับนะครับก็ซื้อคลิกซื้อเลยนะครับคำถามถัดไปครับยังไงคะถามเลยนะคะตอบได้หมดนะครับใช่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดกับคุณทิชานะครับกับ Lazada Live เรานะครับก็ใครมีคำถามนะครับหรืออยากจะถามคุณทิชาอยากถามเคล็ดลับอะไรต่างๆนะครับคำถามก็ถามมาได้เลยก็จะได้ถามคุณทิชาต่อเนาะเดี๋ยวปีนี้เราจะได้เห็นทิชาไปออกเอพิโซดไหนหรือเปล่าคะอันนี้ทิชาสปอยไม่ได้บอกไม่ได้แต่ฉันก็อยากบอกเหมือนกันก็คืออาจจะมีไปแวะไปบ้างแต่ถ้าเกิดมีอะไรอีกทีรายละเอียดก็ต้องรอดูแต่จะบอกเลยว่าเอพิโซดที่ไปออกเนี่ยมันต้องสนุกแน่นอนค่ะแล้วมีคนโกรธไหมคะแต่เฟซตอนนี้ที่ฉันไม่มีคนโปรดเพราะว่ามันเพิ่งเอพิโซดแรกที่ฉันไม่อยากจะแบบรู้สึกว่าคนนี้เลยคือมันมีคนที่เด่นกว่าคนอื่นมีอย่างนี้มันเป็นอยู่แล้วมันจะมีคนที่ออกมาก่อน stand out the first episode แต่อยากจะดูก่อนว่า
เขาเป็นยังไงเขาทำอะไรได้บ้างเขาจะชอบเชียร์คนที่ตั้งใจเจ้าคนที่สวยได้เราแอบเชียร์ใครไว้ในใจไหมยังไม่ขนาดนั้นค่ะยังดูอยู่ว่ารอให้มันสนุกก่อนรอแบบนี้คือแค่เริ่มต้นเพราะฉันจริงจะชอบอยากดูว่าเขามีความตั้งใจแค่ไหนชอบคนตั้งใจชอบคนพยายามจะเชียร์เพราะว่าแรกอาจจะเอพิโซดแรกแค่เห็นแค่ค่ะเอพิโซดแรกบางคนอาจจะไม่ได้พูดเท่ากันหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ออกมาหมดเลยไม่รู้ว่าเขายังมีของอะไรกันบ้างก็เลยยังไม่ได้เลือกเป็นคนๆค่ะครับแล้วปกติชอบใส่เสื้อผ้าแนวไหนคะเสื้อผ้าแนวไหนปกติชอบใส่เสื้อผ้าแนวไหนก็ชอบหลายสไตล์มากเลยแล้วแต่มูจริงๆค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านก็จะไม่ใส่เยอะเพราะอยู่ในคอนโดเลยตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดไปข้างนอกไปทะเลอ่ะเช่นไปทะเลไปทะเลหนูก็ใส่บิกินี่ไปทะเลโอเคงั้นไปช้อปปิ้งไปทะเลซื้อแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยครับแต่หนูมีทริคนะถ้าเกิดหนูไปช้อปปิ้งข้างนอกเนี่ยจะชอบใส่อะไรที่ถอดง่ายเพราะจะได้เปลี่ยนชุดเพราะจะได้เปลี่ยนชุดง่ายเราก็คิดอย่างนี้ถ้าเกิดเราอะไรถอดยากๆข้างหลังซึ่งเราต้องการคนช่วยไหมเราก็เอาอะไรที่แบบว่าใส่แล้วปุ๊บลองเสื้อคนรอลองเสื้อได้แล้วใส่ชุดช้อปปิ้งลาซาด้าล่ะได้ก็จะแต่ว่าชอบใส่สบายสบายลาซาด้าก็จะเลือกอะไรที่เรารู้สึกว่าใส่แล้วรู้สึกมั่นใจสบายก็จะชอบขอกลับไปคุยเรื่องผู้ชายนิดนึงมาเลยค่ะรู้สึกแปลกๆเราสนใจเรื่องผู้ชายล่าสุดมีใครกล้ามาขอเบอร์ไหมแล้วเขาขอยังไงกล้ามาขอเบอร์เหรอคะหลายคนกล้ามากเลยค่ะให้ไหมครับให้ไหมแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เราจะไม่เป็นเบอร์ค่ะจะเป็นไลน์ดูจะได้เผื่อไม่สนถ้าเกิดไม่ชอบจะได้บล็อกง่ายนี่เป็นเคล็ดลับอย่างนี้นะครับแบบว่าถ้าแฟนเพจเราถ้าแบบว่ามีผู้ชายมาขอเบอร์ให้เป็นไลน์เหมือนคุณพิชาดีกว่าแล้วเป็นใครบล็อกเลยก็คือไม่จริงๆฉันต้องคุยก่อนว่าอยากจะคุยต่อคนนี้ไหมถ้าเกิดเขาดูแบบไม่น่าคุยก็ดิฉันจะเป็นคนไม่ได้ให้ความหวังใครขนาดนั้นนะไม่ได้บอกว่าเราจะคุยกันนะโน้ถ้าเกิดไม่สนใจก็บอกว่าฉันสอนเขาด้วยฉันไม่สนใจฉันไม่ interested ครับต่อไปครับแล้วมีใครมาทำอะไรให้ที่แบบเซอร์ไพรส์ไหมตั้งใจมาเซอร์ไพรส์ตั้งใจมาจีบเลยมาหาทำอะไรให้เซอร์ไพรส์ไม่มีใครตั้งใจขนาดนั้นทำไมไม่ตั้งใจกันเลยพี่ผู้ชายมาเซอร์ไพรส์ลงเลยเหรอไม่ก็ไม่มีอ่ะไม่ได้ถึงขั้นนั้นให้เขามาเซอร์ไพรส์ได้ค่ะแล้วเราชอบไหมกับการแบบมีผู้ชายมาเซอร์ไพรส์เนี่ยทำชอบเราไม่ชอบถ้าเกิดเราชอบคนนั้นเขาเซอร์ไพรส์ดีมากถ้าเกิดไม่ชอบนี่คือแบบอย่าเลยฉันไม่อยากทำให้เธอเจ็บใจหรือเสียน้ำใจนะแต่ว่าที่ฉันเป็นคนที่โตมากแล้วฉันพูดมาจะแบบ hurt a little bit ได้แสดงว่าวาเลนไทน์นี้ยังก็ยังว่างว่างค่ะแล้วถ้ามีหนุ่มส่งดอกไม้มาให้ก็รับค่ะรับของขวัญวาเลนไทน์ที่อยากได้มันเป็นของที่อยากได้แต่ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้และไม่ควรได้คือลูกหมาฉันอยากได้พัปปี้มากเลยแต่ว่าห้ามเลี้ยงแต่ห้ามเลี้ยงใช่เมื่อกี้เลือกอยู่ว่าระหว่างแมวกับลูกหมาเลือกลูกหมาค่ะอยากได้แต่ว่าคือถ้าเกิดได้ก็จะรับไม่ได้แต่อยากได้ลูกหมาเพราะอะไรทำไมครับไม่มีพื้นที่เพราะคอนโดเขาห้ามเลี้ยงค่ะแล้วหนูก็แบบชอบเนอะแต่มันเลี้ยงไม่ได้ชอบแต่มันทำไม่ได้ตอนนี้ดูงานอะไรด้วยค่ะยังไม่เหมาะกับการมีลูกหมาใช่เพราะเหมือนเรามีเขาเราก็ต้องเหมือนรับผิดชอบเขาเหมือนกันค่ะแต่อย่างนี้ชอบกินนะคะเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวมะม่วงส่งมาได้วันวาเลนไทน์ถ้าเกิดมีอาหารนี่ไม่มีความผิดแน่นอนมันยังไปได้ครับคำถามถัดไปลูกหมาชอบพันธุ์ไหนชอบลูกหมาไหนครับโอเคชอบหมาพันธุ์ไหนก็ได้ค่ะชอบลูกหมาหมดเลยแค่ขอให้มันไม่ต้องโตเยอะก็ได้อย่าได้ลูกหมา forever อย่าได้ลูกหมาที่ไม่โตอ่ะแล้วพวกชอบชาวตัวเล็กๆชิวาว่าชอบอะไรชอบ small cute ค่ะครับเดี๋ยว5นาทีสุดท้ายกลับมาค่ะก็มีเรื่องคำถามแล้วนะครับอันนี้เราก็อยากย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับแฟนเพจที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ว่าตอนนี้เรามีสินค้าที่จำหน่ายบน Lazada นะครับเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเป็นเสื้อยืดนะครับโดนประดิษฐ์นะครับอยากให้คุณทิชาย้ำอีกครั้งนึงว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมให้กับโรคสูงใหญ่บ้านค่ะกิจกรรมนะคะตื่นเต้นและน่าสนุกมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีทีมแล้วคุณก็เลือกซื้อเสื้อทีมจาก Lazada ได้นะคะก็ทีมเชิ้ตเนี่ยจะชื่อว่ากิจกรรมนี้ชื่อว่าประดิษฐ์ X Lazada Team Shirt Challenge ก็คือคุณได้เสื้อไปแล้วก็ประดิษฐ์มันในสไตล์ของตัวเองเลยแล้วส่งเข้ามาในข้อมูลที่จะมีในเว็บไซต์ใช่ไหมคะถ้าเกิดถูกใจเมนเตอร์เนี่ยแล้วเมนเตอร์เลือกเนี่ยก็จะได้รับบัตรได้รับบัตร2ใบนะคะไปดู The Final Walk The Face Talent Season 3ซึ่งบัตรเนี่ยเราไม่ได้ซื้อได้นะเพราะฉะนั้นมันแล้วมันมีจำกัดมีแค่5รางวัลเท่านั้นนะคะและรางวัลนึงก็มี2ใบใช่ครับบัตรไปดู Final Walk เพราะฉะนั้นรีบส่งเข้ามารีบเสือใช่ครับรีบ
ซื้อเสื้อซื้อเสื้อแล้วก็ประดิษฐ์ซื้อเสื้อซื้อเสื้อแล้วก็ประดิษฐ์นะครับส่งตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15 เมษายน 2560นะครับเราจะประกาศผลวันที่20 เมษายน 2560นี้นะครับสามารถโพสได้ทั้ง Instagram แล้วก็ Facebook ของ Lazada นะครับโดยที่แฮชแท็กนะครับประดิษฐ์ X Lazada Team Shirt Challenge นะครับสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ Facebook ของ Lazada เรานะครับไปดู Final Walk ในยูมันไม่ธรรมดานะยูใช่ท้ายสุดอยากให้คุณพิชาฝากกับแฟนเพจเรานิดนึงครับเกี่ยวกับช้อปปิ้งบน Lazada เราขอแป๊บนึงโอเคครับยังไงคุณพิชาฝากกับแฟนเพจของเรา Lazada นิดนึงที่กำลังชมไลฟ์เราอยู่นะตอนนี้ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้มีโอกาสมาที่ Lazada แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันช้อป Lazada ไม่ว่าจะเป็นคือตอนนี้เราไม่แค่มีเรามีทีมเชิร์ตด้วยแต่เราก็ยังมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่สามารถหาได้ส่วนตัวชอบก็คือชอบเมคอัพก็มีเมคอัพมีแว่นเราก็มีแว่นกุชชี่ด้วยที่ให้คุณทิชาไปเมื่อสักครู่นี้สวยมากเลยมีเยอะแยะหลายอย่างเลยแต่ตอนนี้เราก็มีทีมเชิร์ตที่อยู่สามารถมาแข่งขันได้แล้วก็เราได้ไปดูแฟชั่นกันนะครับแฟชั่นโชว์กันแล้วก็สุดท้ายเดือนหน้าอยากฝากให้คุณทิชาฝากนิดนึงเดือนหน้าจะมีแคมเปญ Lazada Anniversary นะครับครบรอบ5 ปีอยากให้ฝากกับแฟนเพจของเรานิดนึงว่าอย่าลืมมาช้อปกันนะครับมาช้อปนะคะมาร่วมเข้ากิจกรรม Lazada ของLazada 5 years anniversary กันนะคะครับอ๋อ